บิ๊กบิ๊กมาเลยบิ๊กไหวไหมเจนก็เป็นนั้นว่าในช่วงการภาวนาช่วงนี้เราวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการภาวนาในจุดนี้ซึ่งเป็นสูตรที่ผ่อนคลายสบายๆตามที่เราต้องการจะทำนะเพราะว่าในการฝึกฝนแบบผู้ใหม่ที่จะทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้มีการได้มีเวลาได้เตรียมตัวเองแล้วก็สังเกตโดยที่ไม่เป็นแบบหรือทางการเกินไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าศรัทธาและความเพียรนี่จะเข้มแข็งตามสติปัญญาถ้าสติปัญญาไม่เติบโตถ้าเราไปเพียรตามมากเกินไปก็ทำให้เราเครียดศรัทธาและปัญญาต้องมาก่อนแต่ถ้าหากว่าศรัทธาและปัญญาเข้มแข็งแล้วความเพียรนี่เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหานะเพราะนั้นตัวความเพียรหมายถึง สิ่งที่เป็นส่วนเร่งความร้อนแต่ถ้าหากว่าศรัทธาเหมือนน้ำปัญญาเหมือนความเข้มแข็งแต่ถ้าหากว่าตัวเพียรมันแสงแดดหรือมันสิ่งที่ไฟอบก็จะให้แก่ให้สุขได้ก็ต้องอาศัยความเหนียวแน่นของวัตถุนั้นอาศัยน้ำหนักดังนั้นจิตของเราก็เหมือนกันที่จะมีศรัทธาและความเพียรได้ต้องอาศัยเวลาปลูกฝังนะความเพียรก็เจริญตามศรัทธาและปัญญาอันนั้นเวลาเราทำเราต้องการอย่างเดียวเพียงแต่ว่าให้มาอยู่กับกายตัวเองให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เป้าหมายหลักเบื้องต้นมีแค่นั้นนะมาอยู่กับกายตัวเองเป็นแล้วก็อยู่กับใจตัวเองเป็นมาอยู่กับใจตัวเองเป็นก็หมายความว่าอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะแต่อยู่กับกายกับใจตัวเองยังไม่เป็นแล้วก็จะอยู่ยากยากอยู่ไหนก็อยู่ยากกินไหนก็กินยากนอนก็นอนยากหลับก็ยากกินก็ยากไปก็ยากมาก็ยากหมดนะเพราะเรายังกายใจของเรายังไม่เป็นไปในทางเดียวกันนะมันยังขัดแย้งกันอยู่การปฏิบัติก็มุ่งเพื่อที่จะทำความเข้าใจความเข้าใจกายกับใจเพื่อที่จะให้มันเข้ากันเป็นอันเดียวกันนะซึ่งก็อาศัยการทำบ่อยๆการสังเกตบ่อยๆการศึกษาบ่อยๆที่มันเข้ากันไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะเข้ากันแล้วมันไปคนละเนื้อคนละทิศละทางก็ไม่ได้เข้ากันแล้วให้มันสนิทสนมกันเหมือนขนมนะกว่าจะเข้ากันได้ก็ต้องมาบดมาป่นมาอัดมารีดมาคนกายกับใจเหมือนกันกว่าจะเข้ากันได้ก็จะต้องมาทำแบบนั้นแหละ จู่ๆเราจะเอาข้าวสารไปควนกับน้ำกับน้ำตาลให้เป็นขนมเป็นไปไม่ได้เราต้องเอาข้าวสารไปแป้งเป็นข้าวสุกเป็นแป้งมันร่อนแป้งให้ละเอียดถึงจะเข้ากันได้กายก็เหมือนกันเพื่อมันจะเข้ากับใจได้กายมันจะต้องนุ่มนวลกายมันต้องอ่อนโยนกายมันจะต้องเยือกเย็นกายต้องสงบพอใจมันที่จะเข้าไปได้หรือบางทีเราจะปั้นรูปเนี่ยเราจู่ๆจะเอาดินไปใส่น้ำมาปั้นเลยไม่ได้เราจะต้องเอาดินไปบดไปปนไปกรองไปคัดไปแยกเอาสิ่งเอาทรายเอาสิ่งอะไรออกจนกระทั่งเหลือแต่ดินล้วนๆผสมน้ำในอัตราส่วนพอดีน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้กายกับใจเราเหมือนกันต้องสมดุลกันอย่างนั้นนะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ปรับเปลี่ยนไปยังไงได้มันดินสักก้อนเข้าผสมกันพอดีแล้วจะปั้นเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นม้าเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นคนเป็นช้างเป็นม้าได้ทั้งนั้นดินก้อนเดียวเนี่ยกายกับใจของเราเมื่อปรับเข้ากันได้แล้วเราจะเป็นอินเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นผีเป็นเป็ดเป็นยักษ์เป็นพระอรหันต์ได้หมดเหมือนกันนะกายใจอันเดียวกันนะแต่ว่าสามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้
มันดินก้อนเดียวปั้นเป็นอะไรก็ได้นะคือความหมายของมันนั่นเองเราจึงต้องทำให้มันถูกโดยที่ไม่ต้องหวังจะทำให้มันถูกแต่คนส่วนใหญ่หวังที่จะได้จะมีจะเป็นแต่ว่าทำไม่ถูกหวังยังไงก็ไม่ได้แต่พอเราทำถูกแล้วเนี่ยไม่ต้องหวังมันก็ได้นี่เพราะฉะนั้นทำยังไงให้มันถูกคำว่าถูกต้องนี่หมายความว่ากายมันเบาใจมันเบากายมันสบายใจมันสบายทำยังไงให้กายสบายก็ทำแต่อย่าติดสบายทำยังไงให้ใจสบายก็ทำแต่อย่าติดสบายสักความสบายเอาไว้ใช้ความไม่สบายก็ต้องมีเหมือนกันเอาไว้ใช้นะถ้าไม่มีความถ้ามีแต่ความสบายอย่างเดียวก็ไม่ได้จะมีความไม่สบายอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีทั้งสองอย่างเหมือนเราจะแกงอะแกงหุงข้าวเนี่ยมันจะมีแต่น้ำอย่างเดียวก็ไม่ได้มันจะมีแต่ไฟอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้ามีน้ำอย่างเดียวข้าวก็ไม่สุกถ้ามีไฟอย่างเดียวข้าวก็ไม่น้ำไฟพอๆกันความสบายเหมือนน้ำความไม่สบายเหมือนไฟก็จำนวนเท่าๆกันมันถึงจะทำให้ใจนี้สุขได้ใจนี้เย็นได้ใจนี้มันนิ่มใจนี้มันสุขสุขก่อไก่ทุกวันนี้ใจมันดิบอยู่น้ำก็ไม่พอไฟก็ไม่พอนะอบเท่าไหร่อมลมเท่าไหร่ก็ยังไม่ยอมสุขเพราะว่ามันไม่พอนะ นั้นเองเราก็ต้องพยายามปรับให้มันเท่ากันทำไงให้น้ำให้ไฟมันเท่ากันให้ความสบายไม่สบายให้มันเท่ากันความคิดกับความรู้ก็ให้มันพอๆกันความรู้สึกตัวเท่าไหร่ความคิดเท่าไหร่นี่ความคิดจะเยอะแยะความรู้สึกตัวนิดเดียวก็ไม่ได้ความรู้สึกตัวมากมายแต่ความคิดมีนิดเดียวก็ไม่ได้นี่คือความเหมาะเจาะความสมดุลความพอดีของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นสากลสูตรที่พระเจ้าค้นพบเป็นสากลทั่วไปทุกอย่างทุกรูปทุกนามไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นเรื่องแม้แต่สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของก็เหมือนกันอันไหนที่มันไม่พอดีมันก็ใช้ไม่ได้มันพอดีแกงไม่พอดีก็ไม่อร่อยแกงพอดีมันก็อร่อยนี่เป็นต้นดังนั้นเองแม้แต่ผ้าเสื้อที่เราใส่มันก็ต้องพอดีกับตัวเราถ้าไม่พอดีกับตัวเราก็ใส่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นวัตถุรองเท้าอย่างเงี้ยมันใหญ่ไกลก็ไปใส่ไม่ได้เล็กกว่าเท้าเราก็ใส่ไม่ได้เพราะนั้นไอ้ความมีพอดีที่เป็นวัตถุเนี่ยเราใช้มันเป็นชีวิตจิตใจแต่ว่าเราไม่เคยสังเกตที่จะโน้มนำมาใช้กับจิตใจของเราจะทำไงให้จิตใจของเราเกิดความพอดีเนี่ยทำไม่ค่อยเป็นแต่ความพอดีภายนอกนี่ คนก็หา หาเป็นนะหาเป็นหาความพอดีภายนอกง่าย แต่ว่าหาความพอดีภายในเรากลับเห็นเป็นเรื่องยากเดินเท่าไหร่มันก็ไม่พอดีเดินแค่มันพอดีก็ไม่พอดีนะมากไปน้อยไปมากไปก็ไม่สบายน้อยไปมันก็ไม่สบายหายากก็ท้าอยู่เงี้ยนะนั่นนี่คือความหมายของการปฏิบัติธรรมถ้าทำได้มันก็สบายทีนี้มันสบายแบบไหนนี่ก็บอกไม่ถูกเมื่อกินอาหารอร่อยแล้วบอกว่าสบายก็มันอร่อยเหมือนกันแกงอร่อยก็เท่ากับพอดีชีวิตนี้มันอร่อยถ้ามันพอดีนะ นั่นเองในการที่เราทำช่วงเช้าช่วงเย็นก็ทำได้มากขึ้นนะเอามามุ่งที่ให้เกิดความเข้าใจพอเขาเข้าใจแล้วนี่มันจะเกิดความรักความชอบความเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์เรามันจะขนขวายเองไม่ต้องรอว่าจะถึงเวลาปฏิบัติก่อนไม่ต้องรอว่าจะต้องไปวัดก่อนไม่ต้องรอว่าใครมาบอกมาสอนก่อนไม่ต้องมันอยากจะทำของมันเองเมื่อมันรู้เข้าใจสาระนะแต่ถ้ายังไม่รู้เข้าใจสาระแจ่มแจ้งชัดเจนมันก็ทำแบบฝืนๆคืนๆไปไงแหละแต่เข้าใจสาระชัดเจนแล้วมันก็ต้องการเหมือนเราเข้าใจว่าเงินเนี่ยมันสนองความต้องการ
ได้เราก็มาอยู่ที่ไหนแล้วก็หามรุ่งหามค่ำเจ็บป่วยยังไงก็หยุดไม่ได้เพราะเราเห็นคุณค่าของมันใช่ไหมเหมือนได้เมื่อไหร่เราเห็นคุณค่าของธรรมะนี่เรายิ่งหายิ่งกว่าเงินอีกหาเงินนี่ก็ยังว่าเป็นเวลาเวลาแต่หาธรรมะนี่ทำตลอดเวลาเลยมันจะเสียดายความรู้สึกต่อไปมันจะเดินแต่ละครั้งจะก้าวแต่ละทีนี่ทำไงให้มันรู้สึกมันไม่หายใจทิ้งเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนหายใจทิ้งตลอดชีวิตต่อไปนี้มันจะเริ่มเก็บลมหายใจเป็นหายใจตอนไหนที่ไม่รู้สึกตัวขาดทุนไปละตั้งท่าหายใจใหม่นี่จะเก็บได้เยอะทีเดียวละนะมันก็จะทำให้เราพัฒนาได้ไวนะนี่หมายความเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วพัฒนาได้ไวเราจะเก็บได้ไวแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็หายใจทิ้งเหมือนเดิมเคลื่อนไหวทิ้งเหมือนเดิมไม่ได้ประโยชน์แต่ความจริงพลังการเคลื่อนไหวทั้งหมดคือพลังมหาศาลเลยนะเป็นโมเมนตัมเหมือนกับฝนที่ตกมาพลังมหาศาลแต่ถ้าหากว่าไม่มีเขื่อนเก็บกักเอาไว้มันก็ไหลลงทะเลหมดเหมือนกันแต่พอมีเขื่อนเก็บกักไว้มันก็เป็นพลังน้ําที่มหาศาลใช้อะไรก็ได้ปั่นไฟฟ้าใช้การเกษตรใช้การประมงใช้ทุกอย่างเหมือนกันนะวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่มันตกมาสู่กายสู่ใจของเราเนี่ยมันเป็นพลังมหาศาลแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญากั้นเอาไว้นะเหมือนเขื่อนมันก็ไหลไปกับอารมณ์ไหลไปตามความโลภบ้างไหลไปตามความโกรธไหลไปตามความหลงจงไปสู่ทะเลของความทุกข์ไม่มีประโยชน์เลยแต่พอเรามารู้คำสอนพระเจ้าปั๊บเราเลยสร้างเขื่อนเรารู้ว่าการกระทบการเคลื่อนไหวเนี่ยต้องมีแน่นอนเหมือนการไหลของฝนต้องมีแน่นอนทีนี้จะทำไงให้การลื่นไหลอันนี้ให้มันมีสิ่งที่กั้นไม่ให้มันเป็นกระแสของไหลต่ำแต่มันเป็นกั้นกระแสเพื่อให้มันไหลสูงขึ้นไปพอมันไหลสูงขึ้นไปมันก็กลายเป็นพลังน้ำนะก็เป็นประโยชน์หลักการเดียวกันนะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยแต่ว่าเราจะมีกำลังในการกั้นมากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเราสันเขื่อนของเราจะท่าได้สูงแค่ไหนถ้าสันเขื่อนสูงก็ยิ่งได้น้ำมากถ้าสันเขื่อนต่ำก็ได้น้ำน้อยถ้าสติปัญญาสูงก็สามารถกั้นกระแสการเคลื่อนไหวได้สูงเป็นพลังมหาศาลจะสติปัญญาน้อยที่เราสร้างนะต่ำมันก็กั้นกระแสได้นิดเดียวก็ไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่นะในเวลาสร้างเขื่อนที่เขาสร้างบนภูเขาเพราะมันจะได้อาศัยภูเขาเป็นสันเขื่อนจะได้สูงสูงนั่นคือความหมายเหมือนกันนะจะทำไงพัฒนาสติปัญญาให้มันสูงขึ้นสติปัญญาที่เป็นโลกุตระพัฒนาได้นะตามใดที่มีสติตามรู้การเคลื่อนไหวปัญญาก็เกิดเรื่อยๆแต่เมื่อใดละเลยสติตามรู้เคลื่อนไหวปัญญามันก็ไม่เกิดไม่โตอันนี้ปัญญาโลกุตระสำหรับปัญญาโลกิยะนั้นทุกคนได้มาจากการศึกษาการเรียนรู้การบริหารการจัดการการได้ยินได้ฟังการจดการจำอันนั้นเป็นโลกิยะปัญญาไม่ได้แก้ปัญหาความทุกข์เท่าไหร่ปัญญาเพิ่มทุกข์แต่ปัญญาที่เรามาสร้างขึ้นเนี่ยเป็นปัญญาแก้ทุกข์ปัญญาดับทุกข์เราทำเป็นนะนั่นเองก็คิดว่าคงจะพอเข้าใจได้ที่เราทำกันมาแล้วก็เราจะนำเอาผลพวงนี้ไปใช้ที่บ้านของเราดูถ้าใช้เป็นมันก็จะงอกงามแต่ใช้ไม่เป็นก็จะหมดไหวเหมือนกับเราหาเงินมานะมาที่นี่หกเจ็ดวันเหมือนกับมาหาเงินต้นทุนได้นะที่นี่เราเอาเงินนี้ไปใช้หรือจะไปทำให้มันเกิดกำไรถ้าไปค้าก็เกิดกำไรใช่ไหมถ้าไปใช้ก็หมดแต่ว่านักแสวงหาที่ดีต้องเอาไปค้าหมายความไปต่อให้มันมากขึ้นเอาได้ต้นทุนละตรงนี้แล้วก็ไปค้าที่ไปต่อให้มากขึ้นคือยังไงสมมุติเราจะจับสักอันมันได้สองอย่างหนึ่งคือได้วัตถุนี่มาสองคือได้ความรู้สึกแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ก็คือจับมาเลยก็ได้อันเดียวคือได้อันนี้แต่ความรู้สึกอันนี้เขาเรียกขาดทุนแต่ถ้าหากว่าเราเอื้อมไปอย่างรู้สึกตัวเอื้อมไปจับอย่างรู้สึกตัว
ได้กำไรนี่เราหยิบ100ครั้งเนี่ยเรารู้สึกตัวแบบนี้กี่ครั้งถ้า50ครั้งขึ้นไปหมายความว่ามันรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่รู้ซะ50รู้ซะ50โอเคเท่าตัวไม่ขาดทุนแต่ถ้าต่ำกว่า50ลงมาเริ่มขาดทุนแล้วใช่ไหมต่ำลงมาเท่าไหร่ต่ำ10ก็ขาดทุน10ต่ำ20แต่ถ้ามันเพิ่มจาก 50% เท่าไหร่ต่ำเราเคลื่อนไหว100ครั้งเนี่ยเรารู้ถึง60 70ครั้งหมายความว่าเป็นกำไร20 30ขึ้นไปแล้วแต่เคลื่อนไหวทั้ง100ครั้งเรารู้แค่20 30ครั้งเราก็ขาดทุนไปถึง70 80ครั้งนั่นคือเป็นทุนเป็นกำไรวันนี้เคลื่อนไหวได้เท่าไหร่วินเคลื่อนไหวได้เยอะตามรู้ได้เท่าไหร่ทั้งวันแล้วรู้ได้เท่าไหร่รู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งใกล้จะขาดทุนแล้วนะขยับลงนิดเดียวก็ขาดทุนนะมันต้องเกินครึ่งนะมันต้องเกินครึ่งก็ต้องคิดกันแบบนี้นะในการปฏิบัติให้คิดออกมาให้เป็นรูปธรรมให้ได้ถ้าไม่คิดออกมาเป็นรูปธรรมเราก็ไม่แน่นอนละแสดงว่าเราไม่จริงจังเพราะนั้นพยายามคำนวณออกมาเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าจะไปเคลื่อนไหวตอนที่ไปนั่งสร้างจังหวะเดี๋ยวเคลื่อนไหวตอนนุ่งผ้าตอนอาบน้ำตอนกินข้าวตอนเดินหืนไปที่ต่างๆจับอันไหนพลาดแล้วไปตั้งท่ารู้ใหม่ทุกๆก้าวไปแต่ว่าสังเกตเวลาเราเดินอย่างมีสตินี่มันจะเบาซอฟแต่ถ้าเดินแบบขาดสติมันจะหนักตึงๆใช่ไหมสังเกตไหมเมื่อกี้วินเดินมานี่มีสติหรือขาดสติหลวงพ่อดูสักจากนั้นมาเป็นร้อยก้าวหลวงพ่อไม่เห็นว่ามีสติสักก้าวหนึ่งมันดังทุกก้าวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราเป็นรูปธรรมที่สูดได้ไม่ใช่ว่ามันจะประเมินประมาณแบบไร้เหตุผลไม่ใช่แต่มันพิสูจน์ได้อันนั้นอะไรก็ตามให้สังเกตเวลาเราทำอย่างมีสติมันจะซอฟมันจะนิ่มแล้วก็รู้สึกตัวเบาสบายซอฟลี่มายฟูลี่เชนเดอร์ลี่ฟรีลี่รีแลกซิ่งลี่มันจะลักษณะของมันนะดังนั้นเองก็ให้เอาไปซักซ้อมบ่อยๆซักซ้อมบ่อยๆหาซับพวกซับมาเยอะแล้วพอได้อยู่ได้กินแต่ว่าอริยทรัพย์นี่มันจะต้องหามากกว่านั้นนอกจากได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้สอยแล้วยังเป็นทุนที่จะนำไปต่อชาติหน้าได้ด้วยนะอริยทรัพย์นี่พวกทรัพย์หมายความว่ากินแล้วก็แค่เราเข้าโรงพยาบาลแค่เข้าประชาเข้าจบหลักแต่ว่าอริยทรัพย์นี่ตายไปแล้วมันยังสูงต่อไปเหลือต้นทุนต่อไปชาติหน้าอีกจอสมมติว่าเราชาตินี้มันไม่พอที่จะไปนิพพานได้ใช่ไหมชาติหน้าเราไปต่อง่ายขึ้นชาติหน้าก็จะง่ายกว่านี้ดังนั้นหาให้เยอะเพราะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยจะมีช่วงไหมคะว่าเราพอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยควรจะมีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยหรือควรถ้าตอนสมัยหนูไปวัดสนามในอะค่ะหนูจำได้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์เคยเห็นไหมมีพี่คนเดียวรู้สึกจะเป็นเพื่อนของพี่เอ๋ผู้หญิงนะคะที่ตอนนี้เป็นอะไรอะเป็นนายกเพื่อนคุณธรรมหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าแกวิปลาสแล้วถึงได้ยินหลวงพ่อว่าถ้าจะทำถึงตอนนี้ต้องมีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยเลยอยากจะทราบว่าถึงช่วงไหนคะที่ว่าควรจะไม่ควรทำเองตอนนั้นนะธรรมะมันจะสั่นถ้าสมมุติว่าเราทําไปจุดหนึ่งที่มันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าต้องการครูบาอาจารย์เราจะขนขวายเองเราจะรู้กําลังของเราเองเพราะมันเกิดสงสัยจุดนี้เนี่ยใครแก้ไม่ได้เราจะไปพบครูบาอาจารย์เองแต่บางคนที่มีความอยากสูงกว่าความเพียรนะหรือเพียรด้วยความอยากของมันเถอะมันก็จะเพียรง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีนั่นอยู่เขาว่ามีจิตสำนึกอยู่แต่บางคนที่มีความอยากสูงเนี่ยมันบางทีจิตสำนึกมันน้อยบางทีก็ทำทะลุบูบากไปบางทีก็หลงเข้าลุกเข้าพงไปก็มีแต่ว่าโดยที่เราเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจะรู้ว่าทำไปแล้วรู้สึก
มันตึงมันเคร่งมันเครียดมันไม่สบายก็ถือว่าผิดปกติไว้ก่อนแล้วก็ถอยแต่ทำมาแล้วรู้สึกมันเบามันสบายรู้สึกสนุกเรื่อยๆแสดงว่ามันใช้ได้ปวดขานี่ผิดปกติไหมคะอ๋อปวดมันถ้าปกติมันปวดหรือไม่ปวดปกติมันหนูไม่เคยเดินเยอะอย่างนี้อ๋อไม่ขาปกติมันเป็นของที่ปวดหรือไม่ปวดปกติธรรมดาของมันนะมันปวดหรือไม่ปวดปกติก็ถ้าเยอะๆก็คงจะปวดนะถามว่าปกติไม่ได้ทำเยอะมาทำน้อยไม่ได้ทำมากทำน้อยถามว่าปกติปกติใช่ไหมมันก็ไม่ปวดเนี่ยนั่งเงี้ยแต่มันปวดนี่แสดงมันผิดปกติแล้วแล้วก็ต้องกลับให้มันทำเอาแล้วก็ทําให้มันน้อยลงมาทำให้มันเบาลงมาได้ไม่ใช่ทำน้อยทำไงถ้าทำให้มันหนักมันก็หนักทำให้มันเบามันก็เบามันเดินเยอะมันจะเบาได้ไงคะอ๋อเราก็มีวิธีเราอ๋อไม่ใช่มีวิธีเดินเดินพอทำท่าจะหนักแล้วก็นั่งเมื่อทำท่าจะง่วงเราก็ลุกขึ้นอีกก็เปลี่ยนอย่างนั้นถ้าขยันเปลี่ยนเพราะนั้นในคำว่าความเพียรคือขยันแก้ไขนะไม่ใช่ขยันทำนะจะนั่งเฉยๆก็ได้แต่ว่ามันขยันแก้มันจะง่วงก็แก้นะเพราะนั้นเดินไปข้างหน้ามันปวดก็เดินถอยหลังเดินถอยหลังมันปวดก็เดินออกข้างเดินออกข้างมันปวดก็เดินช้าเดินช้ามันปวดก็เดินไวสลับกันไปเข้ามาอันนี้เราจะเดินโหมดเดียวอ่ะมันคงจริงเดินเดียวก็วิธีหายง่วงก็ไม่ยากเราก็อย่าไปเดินอยู่กับที่เนี่ยเดินออกจากที่ไปสักพักหนึ่งอย่าไปเดินซ้ําอยู่ที่เก่าเดินอ้อมนะเดินตรงนั้นเดินไปตรงนั้นก็เดินอยู่กรมเหมือนกันนะแต่เดินแบบอีกแบบหนึ่งคือเดินไปเจตนาว่าจะเดินออกจากที่นั่นแต่รู้สึกตัวเหมือนก็เดินจงกรมเดินไปตรงนั้นนะก็เดินถอยหลังบ้างเดินถอยหลังยังง่วงอยู่ก็เดินถอยหลังไวๆให้มันชนต้นไม้ต้นอะไรไปก็จะตื่นที่นี่นะถ้ามันจะง่วงไม่ได้หรอกแต่นี่วิธีการแก้ของเราเนี่ยมันไม่พยายามแก้มันก็เลยง่วงไปเรื่อยๆอาจารย์ถ้าอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราจะปฏิบัติโดยการที่ว่าเราทํางานไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยก็ได้จะได้ผลเท่ากับการที่ว่าเราไม่ต้องทํางานแต่เดินอย่างเดียวขึ้นอยู่กับเจตนาของเราหนักแน่นแค่ไหนในการทํางานคือมั่นใจว่าความรู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวของเรา 70% ให้ได้เคลื่อนไหวของตัวเราดูมือเนี่ยนะถ้าสามารถมั่นใจว่า 70% ในที่ฉันยืนอันนี้แค่ 30% นี่ก็คือปฏิบัติตลอดเวลาก้าวเท้าไปเนี่ยให้รู้สึกถึงความหนักหน่วงของเท้านั้น 70% แต่ว่าเราจะสู้สัญชาตญาณความเคยชินไหวมันแค่นั้นเองเผื่อแป๊บเดียวมันพุทไปเลยละตรงนั้นคือความยากของมันเพราะความเคยชินมันยังสูงอยู่แต่มันสู้กับความตั้งใจเราไม่ได้หรอกถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยมันได้ตอนแรกมันอาจจะชัดสิบหนึ่งชัดอาจจะ3 ครั้ง 5 ครั้งต่อไปมันก็หยิบขึ้น6 ครั้ง 7 ครั้งจะรู้สึกมันชัดน้อยลงแล้วเราก็รู้เอามันไม่ค่อยชัดเราก็ปรับให้มันชัดพอปรับให้ชัดสักพักเอามันไม่ชัดอีกก็ปรับใหม่ถ้าเรามีความเพียรอย่างนี้นะบางทีไม่ต้องปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติในงานได้ผลเดียวเลยละเพราะอยู่ที่ความพยายามปรับแต่ที่เราให้ทําแบบนี้เยอะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเวลาไปทํางานเราจะทําอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพราะมันเผลอเยอะไอ้เนี่ยพอไปเจอเพื่อนคุยเนี่ยหลุดเลยเพื่อนชวนคุยก็ไปละอันนี้ก็ใช่เพราะว่ามันเป็นความเคยชินเราหลุดกับมันไปง่ายๆแต่ถ้าเรามีศรัทธามีปัญญาขนาดที่ว่าไม่หลุดนั่นแหละยอดเลยลองทำดูไม่หลุดก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ทันเนี่ยก็ขอให้ตามไม่ก็หลุดก็ให้รู้ว่าหลุดแล้วก็ขันน็อตใหม่จับสมมติล้อมันหลุดยังไงนะรู้ว่ามันหลุดปั๊บจับใส่ไม้ขันน็อตใหม่เดี๋ยวไปสักพักหลุดอีกก็ขันน็อตกันมาอยู่ขยันทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญขึ้นดังนั้นไม่ยากแต่ว่าประการสำคัญก็คือเราจะสามารถตามรู้ได้อย่างต่อเนื่องไหมแค่นั้นเองเล็กๆน้อยๆนี่นะอันนี้ต้องมีศรัทธาแต่หากว่าเราทำไปแล้วมันตึงมันเครียดมันไม่สบายก็ผ่อนลงมานิดหนึ่งอาจจะ
ถ้าเรารู้70 30มันตึงไปแล้วก็ลดเหลือ60 40ก็จะสบายหน่อยหลวมหน่อยนะแต่ถ้ารู้สึกมันหลวมเกินไปขยับไป80 20แล้วแต่หาความพอดีให้เจอมันจะง่ายขึ้นนะอันนี้คือสรุปในส่วนที่เราทำกันมา3วัน4วัน5วันนี้ทีนี้ก็ในช่วงนี้ก็มีออกจากนี้เราก็อยากจะให้ไปร่วมกิจกรรมตามคอนเซปต์หลักของเราก็คือการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้มันสมดุลกันสุขภาพกายบางทีเราไม่มีประสบการณ์ในรายละเอียดเราก็ศึกษาเราศึกษาจาก Facebook อีเมลที่เขาส่งข้อมูลทางด้านสุขภาพมาเยอะแยะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนเหมือนเราไปศึกษาจากคนที่มีประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ไปศึกษาเพราะต่อไปในวิธีการที่หลวงพ่อทำก็จะทำทั้งสองอย่างให้สมดุลกันเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องการดูแลร่างกายดูแลจิตใจให้สมดุลแล้วก็พยายามที่ทำให้มันเป็นนิสัยเป็นชีวิตไม่ใช่ว่าพอไม่สบายก็วิ่งทำสักทีหนึ่งพอสบายก็ประมาทอย่างนี้ไม่เอาให้สมุดต้นสมุดปลายแล้วค่อยบอกค่อยเตือนกันก็จริงนะในเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องอาหารเรื่องเดียวเนี่ยดูเกือบจะดีหมดทุกเรื่องจัดการเข้าให้สบายออกให้สบายให้มันเห็นกระบวนการทั้งหมดอะไรที่ทำให้ร่างกายเราไม่ดีอย่างเงี้ยนะทำให้เราหนักเราก็อย่าเอาเข้าไปอะไรที่ทำให้ร่างกายเราเบาเรื่องผักผลไม้ทานก็ทานมากก็หนักอย่างเงี้ยแล้วก็ทานน้อยหน่อยติดรสชาติอ๋อเพราะนั่นก็ธรรมดาก็ติดน้อยหน่อยอย่าติดเยอะก็ติดรสชาติเหมือนกันให้ติดรสชาติที่ไม่อร่อยรสชาติอร่อยไม่ติดอะไรที่สมมติว่าผักกินเยอะๆเลยติดผักมากเคี้ยวแต่กินแต่ผักอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปติดน้ำมันอย่าไปติดน้ำตาลอย่าไปติดรสจัดรสหวานรสอะไรจัดเลยนะให้ติดแบบนั้นติดรสธรรมชาติอันนั้นติดแบบนั้นดีอยู่เล่นอยู่เฉยๆจับผักมานั่งเคี้ยวกินเฉยแทนที่จะไปนั่งเคี้ยวขนมกรุบกรอบขนมทอดอะไรพวกนี้อันนี้ถ้าติดแบบนั้นไม่ดีเพราะมันไปทำให้ร่างกายของเราผิดระบบขึ้นมาได้นะตกลงว่าพรุ่งนี้พวกเราไปสำหรับผู้ที่เก็บปฏิบัติต่อที่นี่อย่างป้าแต๋วยมมนายมอราพินนี่ก็ไปคอร์สใกล้ๆเนี่ยอายุมากเราไม่ต้องไปไกลไปคอร์สใกล้ๆที่หอบุญโศกก็จะวันที่21ถึง24ครั้งเดือนนี้ใครไม่รู้ไปเผยชวนพระแต๋ววุ่นวายไปหมดถ้าหลวงพ่อไม่สั่งเลยไปชวนให้เสียลมเขาเงยไปเที่ยวพูดควรคนนั้นชวนคนนี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูว่าคนที่ไปไม่สะดวกมาไม่สะดวกก็ไปใกล้นี้นะแต่ว่าพวกเราที่มาจากกรุงเทพต้องไปไกลเพราะว่าต่างคนต่างมีเวลาจำกัดมันมีแต่ช่วงนี้เท่านั้นที่เราจะไปได้ใช่ไหมรู้จักช่วงนี้ก็เป็นการเป็นงานเราก็มีเวลาแล้วก็มาไหนๆมาในชุดนี้ก็ให้มันได้พ่วงกันไปเลยก็ได้ทั้งสองอย่างหนึ่งสติก็ได้หนึ่งสุขภาพก็ได้ก็มาที่นี้ก็ไม่ขาดทุนใช่ไหมแต่ประการสำคัญอบรมแล้วจะเอาไปใช้หรือเปล่าก็ต้องให้คนหนุ่มอย่างเจ้าวินเจ้าปูมีความจำดีๆไปช่วยคนแก่จำหน่อยเวลาพ่อแม่เอาไปทำไม่ถูกก็ท้วงเลยนะนี่เขาสอนมาอย่างนี้ทำไมไม่ทำอะไรนะเราก็จะท้วงได้นะถ้าเธอไม่เป็นคู่มือด้วยเดี๋ยวเขาก็ทำไปตามเรื่องของเขานะแต่ถ้าเธอเป็นจำไปฟังแล้วก็พ่อคุณอายุมากก็อาจจะลืมง่ายอย่างเราหนุ่มๆความจำดีอยู่ใช่ไหมเออนี่แม่เขาบอกให้ทำอย่างนี้กินหวานไม่ดีอย่างนี้นะแม่บอกให้แกเขาก็จะทำตามแล้วมันช่วยไม่ได้ด้วยกินเค็มมันไม่ดีอย่างนี้นะอันนี้เขาบอกให้กินตามเวลาอย่างนี้นะอะไรเนี่ยเราก็ช่วยเป็นคู่มือให้อันนี้คือต้องไปด้วยกันเราก็ต้องเราไม่ใช่ว่าจะหนุ่มอย่างนี้ตลอดใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องแก่เดี๋ยวก็ต้องเจ็บเหมือนกันเราก็ต้องเตรียมแก้ไขตัวเองดังนั้นคอนเซปต์มันก็คือว่าทำไงที่เราจะพึ่งตัวเองได้ทั้งกายทั้งใจ
นี่เอากายพึ่งตัวเองไม่ได้ใจก็ยิ่งยากละเอากายมาให้พึ่งหมอพึ่งยาเนี่ยนั้นหลังจากที่หลวงพ่อมาฝึกวิธีการนี้แล้วก็ดูแลตัวเองตลอดไม่ค่อยเจ็บค่อยได้ป่วยเลยก็สบายร่างกายก็เข้มแข็งทำงานได้ตลอดทั้งปีแก้ไขสนุกในการแก้ไขร่างกายมันไม่ดีขึ้นหรอกมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆแต่ทำให้มันเสื่อมช้าหน่อยนั่นเองเราแก้ไขมันได้แต่ถ้าเราไม่มีวิชาการอันนี้เนี่ยเราจะเจ็บป่วยขึ้นมาคิดถึงหมอถึงยาก่อนแต่ถ้าเรารู้จักวิธีนี้เจ็บป่วยแล้วขึ้นมาปั๊บเรานึกถึงเหตุของมันว่าจากอะไรเหตุมาจากนี่แก้ที่เหตุมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่มันไม่ได้มาในรูปของผู้พับมามันมาในรูปของเวทนาเวทนาที่มันหนักผิดปกติแสดงว่ามันเป็นอะไรสักอย่างมันปวดนานขัดเราแก้แล้วไม่หายแสดงว่ามันมีอะไรผิดปกติเราก็หาวิธีแก้ต่อไปนะแก้ไม่ได้ก็ให้คนอื่นเขาแก้ให้เพราะฉะนั้นมันมีทางเลือกเยอะเลยก็เลยแพทย์ทางเลือกคือเมื่อเรื่องหมอเรื่องยาไว้เอาไว้เลือกช้อยสุดท้ายนะแต่เรื่องแพทย์ทางเลือกเรื่องอาหารเรื่องการบริหารเลือดลมให้ปกติเนี่ยก็ดูแลนะเพราะฉะนั้นหมอเขียวมีประสบการณ์ทางนี้เยอะอยู่ก็อยากให้ไปศึกษาอีกประการสำคัญก็คือเราจะได้เห็นตัวอย่างคนป่วยที่เขาไปรักษาแล้วเขาเป็นยังไงมาแล้วเขาไปทำอะไรมาเขาก็จะมาเล่าสู่กันฟังเราก็จะรู้เราจะได้ระวังไงถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปเห็นตัวอย่างแบบนั้นก็รู้สึกไม่กลัวต่อเรื่องที่เราใช้อยู่พอไปเห็นตัวอย่างอ๋อเขาทำนี้มามันเจอแบบนี้ที่เรากำลังทำอยู่นี่จะทำไงเราจะเลิกได้มันก็จะแก้ไขได้ง่ายนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้นำเสนอนะพรุ่งนี้เช้าจะไปเวลาเท่าไหร่ประมาณได้9 โมงเรื่องนี้เขาเตรียมกันแต่เช้าแล้วนี่นั้นถ้าถึงไปก่อนก็ไม่นั่นเพราะว่าเราไม่รู้ทางเพราะออกจากลำปางไปอีกเกือบชั่วโมงไปทางเมืองปานมันเป็นโรงยันมันก็ไม่รู้ว่ามาก็ไม่เคยเห็นหมอเกี่ยวคนนี้ดูหมอคนนี้เช็คคนตลอดที่เราได้ทุกวันนี้นะวันนี้โทรหากันแล้วจอดหมอแล้วผมไปคนเดินมาที่เราไม่รู้หมอคนนี้นะเราบอกวันนี้เขาไปปุ้นมึงแปะมึงปลาแปะไปดังไอ้เบื้องปะเป้าวันนี้เขาไปช่วยมันปุ้งนี่พอเข้ามาที่เจสันวันนี้เขาไปปลาแปะปกติผู้มีผู้หญิงเข้ามาก็ต้องออกไปพร้อมกันนะทำไมพร้อมกันเดี๋ยวมันก็ไปไม่ถูกอย่างนี้ไปก็จากนี่ไปลำปางชั่วโมงหนึ่งจากลำปางไปแจ้ซ้อนก็ชั่วโมงหนึ่งรวมๆแล้วเกือบสามแหละแจ้ซ้อนนี่ไปเป็นเขาฮะเป็นเขาก็ไม่น่าจะมีเราไปด้วยนะไม่ใช่ไปเฉพาะเขาเราก็ต้องไปด้วยมันไม่ใช่ทางไปมันไม่ใช่ทางไปแม่ห้องสอนไม่มีแล้วทางลาบนี่แหละนะตกลงก็อาจารย์ยุทธก็จะพาญาติพี่น้องไปด้วยถ้าสมมติอาจารย์ยุทธเอารถตู้ไปมันไม่เต็มนะเราก็ไปด้วยอาจารย์ยุทธก็ได้อาจารย์ยุทธขับไปหรือรถเรารถตู้มันก็ดั่งได้พอๆกันนะรถตู้คันนั้นคันนี้นะถ้าคนไม่เต็มก็เอาไปสักคันหนึ่งมันจะได้ไม่เสียค่าน้ำมันอะไรต่างก็ดูว่าคนจะเอารถวัดไปหรือจะรถธรรมดาไปเพราะรถวัดไว้ให้อาจารย์ดูแลให้อาจารย์ยุทธดูแลถ้าเรามาดูแลเราไม่มีเวลาดูแลอาจารย์ยุทธไปเก็บไว้ที่บ้านก็ดูก็นัดอาจารย์ยุทธด้วยว่าจะมาเจอกันที่นี่หรือว่าเจอที่นั่นทีนี้ถ้าสมมุติว่ากลุ่มของคุณหยกจะไปก่อนมันก็ต้องไปรออยู่ที่ลำปางไม่ถึงที่อยู่ดีใช่ไหมพวกนี้ก็ออกสาย8 โมง 9 โมงก็จะพร้อมก็ไม่ต้องรีบก็ออกพร้อมกันค่อยไปเพราะทางนู้นพวกทีมงานเขาก็มาเตรียมงานพรุ่งนี้เหมือนกันเพราะวันนี้เขาอยู่นู่นอยู่ป่าเป้า
พอไปใช่ไหมแล้วก็ไปก็ไปสบายสบายเพื่อว่าเก็บที่อยู่ที่นอนหมอนมุ้งอะไรล้างด้วยล้างจานสบายสบายมาทุกทีเรียบร้อยนะโอ้ไวขนาดนั้นเลยนะมาเร็วมาเร็วงั้นพรุ่งนี้ก็มาปฏิบัติธรรมเช้าเหมือนเดิมนะฐานเช้า7 โมงก็พอดีแล้วนะไป